y u u r e listening to The Library Podcast สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในเอพิโซดนี้ผมได้ ไปอ่านคอมเมนต์หนึ่งแล้วมีคุณผู้ฟังเสนอหนังสือ The Four Hour Work Week มาให้ครับผมค่อนข้างเห็นความสำคัญของการที่เราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ work from anywhere หรือ w o r k a t i o n ซึ่งในยุคสมัยนี้การทำงานนอกออฟฟิศการที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศบ่อยๆเป็นเรื่องที่ปกติมากครับผมเลยอ,อยากที่จะนำหนังสือเล่มน,นี้ของคุณ Timothy Ferriss มาให้คุณผู้ฟังในนิยาม ความเป็นเศรษฐีของคุณทิโมซีเฟอริสอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินเพียงเดียวครับแต่คนที่มีความรำ่ำรวยจริงๆจะมีเรื่องของเวลาและสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายครั้งที่เราทนทำงานทนทำโอทีจนไม่มีเวลาที่จะนำเงินที่ได้ไปใช้ซึ่งในชีวิตจริงก็มีหลายคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีแห่งเศรษฐีแนวใหม่ย้ำนะครับว่าเป็นแนวใหม่ที่ร่ำรวยทั้งเวลาและเงินทองมีความสนุกและท้าทายกับชีวิตได้ทันที ซึ่งหนังสือเล่มนี้ครับขายดีติดอันดับยาวนาน8ปีที่สร้างปรากฏการณ์มาแล้วทั่วโลกคํานําของหนังสือเล่มนี้ครับความคิดเก่าๆบางทีจําเป็นต้องถูกลืมเรื่องการวางแผนกเกษียณและการรอทําตามความฝันเมื่อคุณผู้ฟังกเกษียณอายุซึ่งในความเป็นจริงแล้วเมื่อเรากเกษียณพอเราไปทําตามความฝันเราัารู้ตัวว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากทําสิ่งนั้น เพราะการรอทําความฝันทุกอย่างเมื่อได้หยุดพักหลังเกษียณคุณสามารถทําทุกอย่างที่อยากทําได้ตั้งแต่ตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกการมีรายได้6ห,หลักต่อเดือนจากธุรกิจที่คุณไม่ต้องเสียเวลาดูแลหรือเพียงแค่การได้มีเวลาใช้ชีวิตมากขึ้นและทํางานน้อยลงหนังสือเล่มนี้ผมจะมาพูดถึงความเป็น วิถีของเศรษฐีแนวใหม่ที่ร่ำรวยทั้งเวลาและเงินทองครับที่จะช่วยงานโซ่ตัวที่ล่ามไว้กับนิยามการทำงานแบบเดิมๆและปลดปล่อยให้คุณผู้ฟังได้เจอความเป็นอิสระอย่างที่ผมได้เคยบอกครับความอิสระมันจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงแต่มันคุ้มค่าเสมอเรามักจะเคยได้ยินสิ่งที่เขาเชื่อกันมาว่ารอทางานรอกเกษียณแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตจริงๆผมพูดในใจเลยว่า ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้ยินประโยคนี้ผมรู้สึกไม่เห็นด้วยทำไมผมต้องรอไปใช้ชีวิตในช่วงที่ผมอาจจะไม่มีแรงแล้วผมอาจจะไม่อยากที่จะไปใช้ชีวิตแล้วด้วยซ้ำเพราะตอนนั้นผมคงไม่มีแรงที่จะไปใช้กับความฝันที่ผมอยากจะทำแต่ในตอนนี้ผมยังมีแรงผมยังมีเวลาที่จะสร้างให้อนาคตของผมมั่นคงสิ่งที่หนังสือของคุณทีมเฟอร์ริสที่บอกไว้ก็คือความมั่นคงเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองครับผมก็เคยได้ยินประโยคที่ว่า คุณต้องให้รัฐบาลเลี้ยงคุณต้องทำงานในระบบราชการเพื่อที่จะให้รัฐบาลให้สวัสดิการกับคุณแต่ผมพูดตรงๆเลยว่าความมั่นคงจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างสรรค์มันขึ้นมาเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าความมั่นคงในชีวิตเราจะต้องพึ่งในความสามารถของคนอื่นทั้งที่ความมั่นคงเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ แต่ในเรื่องของการดูแลเรื่องสวัสดิการของรัฐบาลก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับหากรัฐบาลสามารถดูแลเราได้ดีเราก็อาจจะประสบความสําเร็จในความฝันได้เร็วมากขึ้นแต่ในทางนี้ถ้าเราสามารถสร้างความมั่นคงในรูปแบบของเราเองเราจะสามารถกําหนดรูปแบบชีวิตของเราได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมฝันไว้ในชีวิตและอยากที่จะทําให้สําเร็จให้เร็วที่สุดครับคุณรวิทหานุสาหะครับซีอของมิชชั่นตูดมนก็ได้รีวิวหนังสือเล่มน,นี้ไว้เช่นกัน เขาบอกว่าหากคนอยากเข้าใจความหมายของคําว่าอิสรภาพและอยากพาตัวเองออกจากวงจรของหนูทิพจักหนูทิพจักในที่นี้ก็คือคนที่ทางานตอกบตรในตอนเชา้าแล้วก็ตอกบตรในตอนเย็นทําแบบนี้วนลูปไปทุกวี่ทุกวันซึ่งเขาเรียกกันว่าหนูทิพจักครับหนังสือเล่มนี้จะทําให้คุณผู้ฟังเปิดไอเดียใหม่ๆได้เยอะมากมหาศาลใช้ชีวิตให้มั่งคั่ง พร้อมกับความสุขด้วยแนวคิดอันชาญฉลาดที่จะทําให้คุณเป็นมหาเศรษฐีได้ในวัยหนุ่มสาวหนังสือเล่มนี้ครับคุณทิมฟอริสได้นิยามคําว่าเศรษฐีใหม่หมดเลยนะครับความเป็นเศรษฐีในรูปแบบเก่าๆเราลืมกันไปก่อนรับประกันว่าความเป็นเศรษฐีในหนังสือเล่มนี้จะไม่เหมือนหนังสือเล่มไหนที่เคยบอกมาอย่างแน่นอนคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้ครับคือการทํางานโดยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ4ี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือจะแปลอีกในหนึ่งได้ว่า การใช้เวลาทำงานให้น้อยที่สุดแต่ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดฟังดูอาจจะเป็นเรื่องเพอ้อฝันแต่หากคุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์นี้จบคุณจะรู้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้และเราน่าจะเริ่มต้นทำได้ตั้งแต่ตอนนี้ครับซึ่งหากคุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์นี่จบคุณผู้ฟังจะรู้เลยว่า สิ่งที่คุณชิมเฟอรรสได้บอกเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้และถ้าเราทําได้เราจะมีชีวิตที่มีความสุขมีเวลาให้กับสิ่งที่เรารักในขณะเดียวกันเราก็ยังสามารถเลือกทํางานที่เรารักได้เช่นกันครับหลักการเหล่านี้จะทําให้เรามีเวลามากขึ้นและสามารถนําเวลาที่เหลือเหล่านั้น ไปใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวทําตามความฝันท,ทํากิจกรรมที่อยากทําจริงๆแล้วพอดแคสต์นี้จริงๆมีจุดตั้งต้นมาจากหนังสือของคุณทิมเฟอร์เรสครับผมมีความฝันว่าผมอยากจะเป็นนายตัวเองผมมีความคิดว่าผมมีเพนพท์พอที่ตอนเช้าทําไมผมต้องไปเจอรถติดแล้วตอนเย็นผมก็ยังต้องเจอรถติดทําไมผมต้องพึ่งพาสวัสดิการจากองค์กรทั้า,ท,าที่ความมั่นคงเหล่านั้นผมเองก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาให้มันเป็นความมั่นคงในรูปแบบของผมเองได้ การที่จะทำได้แบบที่คุณทีมเฟอร์ริสกล่าวไว้แบบ100%บอกเลยว่าจะต้องเป็นระดับแอดวานซ์ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังเพิ่งจะเริ่มต้นอาจจะต้องใช้เวลาแต่รับรองว่าในระยะยาวถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้อนาคตคุณผู้ฟังจะกลับมาขอบคุณตัวเองอย่างแน่นอนครับและเช่นเคยครับกคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ the four hour work week ครบถ้วน100%คุณผู้ฟังสามารถหาซื้อได้จากร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปหรือซื้อออนไลน์ก็ได้ครับเราจะมาดูบทที่1ของหนังสือเ่มนับ ตั้งนิยามใหม่หากพูดถึงแบบแผนชีวิตที่หลายคนกําลังเป็นอยู่ความเชื่อเก่าๆที่ผู้ใหญ่หลายคนมักจะเชื่อกันผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับแต่ผมมั่นใจว่าความเชื่อมันจําเป็นต้องถูกเปลี่ยนไปตามโลกที่หมุนไปอยู่ตลอดเวลาเรามีความเชื่อเก่าๆว,ว่าทํางานตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการในวันเสาร์อาทิตย์เก็บหอมรอมริบเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระในวัยเกษียณแต่มันจําเป็น ที่จะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปหรือไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ไปเดินห้างในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงนั้นผมลางานไปผมมีโอกาสได้เดินห้างในช่วงวันวันนั้นน่าจะเป็นวันพุธครับเป็นวันธรรมดาและผมก็เห็นส่วนน้อยที่ไปเที่ยวห้างในวันธรรมดาและผมมีความรู้สึกมีความคิดว่าเขาทํางานอะไรกันทําไมเขามีเวลาที่จะมาเดินห้างมาดูหนังมาเที่ยวถ้าผมมีชีวิตแบบนั้นมันคงดีน่าดูและทําไมผมถึง ไม่ใช้ชีวิตแบบนั้นนี่เป็นคําถามที่ผมถามกับตัวเองแล้วมันสปาร์กไอเดียหลายอย่างมากทําไมผมยังถึงยังต้องไปทํางานตอกบัรเช้าแล้วก็กลับตอนเย็นไปเจอรถติดแล้วก็ทํางานวนลูปอยู่กับในเรื่องเดิมๆแล้วคุณผู้ฟังก็น่าจะรู้ว่าการทํางานในองค์กรอะไรหลายๆอย่างหากเราเป็นพนักงานเราแทบจะไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์อะไรได้มากมายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการรวมอํานาจไว้ที่ผู้บริหารให้เขาตัดสินใจแต่ผมมีความฝันที่ว่าผมอยากจะ มีงานสักงานที่ผมเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองและตอนนี้ผมก็ได้สร้างธุรกิจของผมขึ้นมาโดยเฉพาะ YouTube เป็นสิ่งที่ผมรักมากและผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทํามันได้จุดประกายความคิดให้คุณผู้ฟังอยากที่จะลงมือทําตามความฝันของตัวเองมันทําให้คุณผู้ฟังอยากที่จะพัฒนาตัวเองเข้าสู่เบส t เวอร์ชันนี่คือเป้าหมายที่ผมได้ลงมือทําครับคุณชิมม t ร์ตี้ฟอริสเขาเชื่อว่าเราควรใช้ชีวิตแบบที่เราอยากใช้ตั้งแต่ตอนนี้ครับ เขาเชื่อแบบนั้นเขาจึงทำแบบนั้นเราจะเห็นได้ว่าคุณทิมฟอร์เรสเขามีความเชื่อในรูปแบบของเขาความเชื่อนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้แต่ผมมั่นใจว่าความเชื่อมันเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตของเราได้อย่างมหาศาลครับเขาจึงเสนอแนวคิดผ่านหนังสือเล่มน,นี้มาที่เป็นเสมือนพิมพ์เขียวให้ใครหลายคนที่อยากเป็นอิสระได้ลองทำตามเขาไม่ได้ชวนลาออกมาเปิดบริษัทหรือเป็นลัทธิของความขี้เกียจนอนทอดถุยอะไรไม่ใช่นะครับแต่มันจะนำไปสู่ สรภาพครับทั้งเรื่องของเงินเวลาและความสุขในแบบที่เราเป็นคนตัดสินใจเลือกเองคิดเส้นใต้ประโยคนี้ไว้เลยครับเราเป็นคนตัดสินใจเลือกเองเพราะหลายครั้งที่เรามักจะปล่อยให้ชีวิตของเราถูกใครบางคนมาตัดสินใจให้แล้วเราก็มาบ่นว่าทําไมเราถึงไม่สามารถควบคุมอะไรในชีวิตได้เลยทําไมเราถึงยังไม่ประสบความสําเร็จเสทีสิ่งแรกที่ผมนึกออกลองดูว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ เป็นสิ่งที่เราเลือกอยู่หรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกมาเองหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่ใครบางคนเลือกมาให้ซึ่งมันก็จะโยงไปถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายครับผมเคยพูดไว้ในพอดแคสต์ก่อนเราต้องทําให้แน่ใจว่าเป้าหมายที่เราเลือกเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะทําให้สําเร็จจริงๆการนิยามความสําเร็จของคุณผู้ฟังไม่ว่าความฝันของคุณผู้ฟังจะเป็นอะไรครับหากคุณคิดจะเป็นเศรษฐีแนวใหม่ที่สามารถออกแบบชีวิตตัวเองได้เริ่มตั้งแต่เขียนแผนและตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง เริ่มตั้งแต่ในหนึ่งปีข้างหน้าคุณอยากจะเป็นอะไรและอยากจะมีอะไรบ้างคิดวิเคราะห์จากสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องการและขยายความสามารถของคนมองดูว่าสิ่งที่คุณอยากเป็นนั้นคุณจะทํำยังไงบ้างเพื่อที่จะเข้าใกล้เป้าหมายนั้นได้มากขึ้นถึงจะสามารถไปถึงเป้าหมายมันคือการวางแผนเพื่อที่จะประสบความสําเร็จครับและแผนที่ดีไม่ใช่แผนที่ตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่กลับเป็นแผนที่ยืดหยุ่นพร้อมตอบรับกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมที่สุด ในปัจจุบันครับผมได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการเป็นเศรษฐีเปลี่ยนไปเยอะมากๆเด็กสมัยใหม่ผมจะเห็นได้ว่าเขาอาจจะสนใจในเรื่องของเงินระดับหนึ่งแต่เขาสนใจในเรื่องของเวลาชีวิตด้วยครับเขาสนใจว่าต่อให้เขามีเงินแต่ถ้าเขาไม่มีเวลาไปใช้เงินเขาก็เลือกที่จะไม่ทําหรือเขาอาจจะใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิต ทำงานเพื่อที่จะสร้างเงินไปเลยอาจจะเป็นช่วงเวลา10ปีหรือ5ปีแล้วก็พอทํางานเสร็จเขาก็ลาออกและไปใช้ชีวิตไปเปิดธุรกิจนี่เป็นความฝันของยุคสมัยใหม่เป็นนิยามความเป็นเศรษฐีของยุคสมัยใหม่ครับความเป็นเศรษฐีสมัยใหม่อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีทรัพย์สมบัติมากมายอีกต่อไปแล้วหรือมีเงินมหาศาลล้นตู้เซฟธนาคารอีกต่อไปครับแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์และเวลา ประสบการณ์ที่ใครส่วนใหญ่ได้แต่เฝ้าฝันว่าเมื่อวันหนึ่งเราเกษรรียณหรือสะสมเงินทองได้มากพอจนไม่ต้องทำงานเราถึงจะไปใช้ชีวิตตามความฝันได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสิ่งที่อยากทำมากกว่าการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับงานแต่กว่าจะรู้ตัวครับคุณก็เสียเวลาให้กับความฝันของคนอื่นไปมากมายเสียแล้วตอนผมทำสคริปต์ส่วนนี้ผมรู้สึกว่าผมคนรู้ครับเพราะว่าหลายครั้งที่ใครหลายๆคนกว่าจะรู้ตัวว่าความฝันของตัวเองคืออะไรแล้วถึงในตอนนั้น ก็ได้เสียเวลาไปกับความฝันของคนอื่นอย่างมหาศาลแล้วครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะเวลาชีวิตไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้ซึ่งเท่าที่ผมจับใจความได้ของการเป็นเศรษฐีแนวใหม่คือการสร้างระบบทําเงินอัตโนมัติอาจไม่ต้องมากมายแต่พอให้คุณผู้ฟังได้ไปใช้ชีวิตอย่างที่อยากจะใช้ครับโดยองค์ประกอบของคนที่จะเป็นมหาเศรษฐีมิติใหม่ได้ก็คือคุณต้องมีอิสรภาพทางเวลามีสถานที่และบุคคลครับ นั่นหมายความว่าคุณสามารถควบคุมเวลาทำงานของตัวเองได้อย่างเด็ดขาดไม่ผูกติดตัวเองเข้ากับสถานการณ์ทำงานในดๆไม่ผูกติดตัวเองเข้ากับอารมณ์ของใครและมีอำนาจควบคุมว่าตัวเองจะทำงานหรือไม่ทำงานกับใครนี่น่าจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนเพราะการทำงานส่วนที่เครียดที่สุด เป็นเรื่องของคนครับบางครั้งเราไม่สามารถเลือกคนที่จะเข้ามาร่วมงานได้มันเกิดความเครียดและมันจะกลายเป็นความเครียดสะสมนี่เป็นหนึ่งในปัญหาของคนวัยทำงานครับซึ่งผมเข้าใจดีถ้าผมจะยกตัวอย่างให้เห็นแบบสุดตรงซึ่งมีนายตัวเองคนหนึ่งเขาสร้างคอนเทนต์ท่องเที่ยวที่มีผู้ติดตามหลายคนที่สามารถท่องเที่ยวไปด้วยสร้างรายได้จากคลิปวิดีโอไปด้วยรับงานสปอนเซอร์จากผู้สนับสนุนแบรนด์ได้อีกนี่คือรูปแบบหนึ่งของเศรษฐีแนวใหม่เราจะเห็นได้ว่า งานที่เขาทํามันตอบโจทย์ในไลฟ์สไตล์ของเขาเขาอยากที่จะท่องเที่ยวเขาจึงสร้างคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตอนแรกมันอาจจะไม่ง่ายครับตอนแรกเขาอาจจะไม่ได้รับรายได้อะไรเลยแต่ถ้าเขาทําอย่างสม่ําเสมอและทํามากพอเขาก็จะเริ่มมีรายได้มีสปอนเซอร์เข้ามาหากพูดถึงเรื่องของการเป็นพนักงานประจํา ก็ต้องเป็นพนักงานประจำที่ทำงานแบบ Remote Office ครับหรือทำงานที่ไหนก็ได้เราจะเห็นคำว่า w o r k ์ t เคชั่นเวิร์ a ฟรอมเอน w ี่แวร์เวิร์เยอะนะครับช่วงนี้การมีอิสระภาพในการทำงานที่ไหนของโลกได้โดยที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศโดยคุณทิมเฟอร์สครับผู้เขียนหนังสือเลบ่มนี้เขาตั้งคำถามว่าถ้ามีงานที่ให้ผลตอบแทนคุณ10ล้านแต่ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา10ปีโดยไม่มีสิทธ์ มีชีวิตเป็นของตัวเองเลย10ปีนี่เป็นอะไรที่นานมากนะครับสำหรับผม1เดือนก็นานพอสมควรแล้วคําถามคือคุณจะเอาไหม10ปีทํางาน2 4ชั่วโมงไม่มีวันพักไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองแน่นอนครับไม่มีใครเอาอยู่แล้วมันหนักเกินไปดังนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจากการทํางานเดิมๆ30มปีแล้วหวังว่าชีวิตบั้นปลายคนจะมีความสุขแทนที่จะเอาชีวิตในฝันไปใช้จริงตอนบั้นปลายทําไมไม่ลองเอาความฝันนั้นมากระจายให้มัน อยู่ในทุกช่วงของชีวิตแล้วลงมือทําและผมจะมาขยายความให้ฟังครับผมเคยื่อว่าการทํางานหนักคือสิ่งที่ดีเพราะมันจะทำให้คนก้าวหน้าและร่ํารวยแต่พอผมมีประสบการณ์จากการทํางานผมรู้เลยว่ายิ่งผมทําผมยิ่งไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองผมยิ่งถูกควบคุมจากคนที่อาจจะเป็นเจ้านายหรือผู้บริหารนะครับแต่นานวันความเชื่อนี้มันเริ่มลดลงมาเรื่อยๆครับผมไม่ได้หมายความว่าการขี้เกียจด,ดีกว่าการขยันแต่การทํางานหนัก การตั้งใจและทุ่มเทยอย่างคงให้ผลลัพธ์เรื่องของการพัฒนาการและรายได้แต่คุณต้องอยู่ถูกที่และถูกเวลาครับปัญหาคือระบบองค์กรสมัยนี้ไม่ทําให้คนทํางานหนักก้าวไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตไม่ได้มีอิสรภาพท,ทางการเงินจากการทํางานหนักเพราะคุณติดอยู่ภายใต้ระบบครับหรือ fixed system ถ้าเป็นในประเทศไทยเราจะเข้าใจเรื่องนี้กันค่อนข้างดีซึ่งผมก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควร องค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบแข็งแกร่งใช้ระบบคุมคนคนทํางานแทบจะเป็นคอมมูดิตี้ครับหรือเป็นหุ่นยนต์คุณจะถูกบรรจุลงในตําแหน่งแล้วก็นั่งทํางานตามระบบที่วางไว้รายได้ที่ได้ต่อให้คุณจะทํามากหรือจะทําน้อย <c oughs> ก็จะเป็นรายได้แบบฟิกซ์อินคัมเป็นรายได้ที่ตายตัวและเป็นแฟลตเลยครับทําน้อยทํามากก็ได้เท่าเดิม แต่มันมีหลักประกันว่าคุณผู้ฟังจะได้เงินเดือนเท่าเดิมในทุกๆเดือนไม่ต้องรับความเสี่ยงอะไรมากนะัก low risk low return ครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็น comfort เป็น safety ที่เจ้าของให้คุณและเป็นที่มาของ comfort zone ในที่สุดครับพอเป็นแบบนี้แล้วเราอาจจะเคืองเจ้าของแต่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะเจ้าของเขาก็ต้องเสี่ยงลงทุนใช้ความคิดในการสร้างองค์กรของเขา เพราะว่าเจ้าของกิจการเป็นหนังหน้าไฟแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดแทนคุณเขาต้องลงทุนก้อนใหญ่เขาต้องสร้างกิจการสร้างระบบซื้อสต็อกสินค้าและจ้างคนมาทํางานแถมยังมีสวัสดิการให้คุณด้วยเจ้าของคือคนที่ลงทุนสร้างธุรกิจ high risk high return เมื่อธุรกิจประสบผลเงินไหลเข้าจึงมหาศาลทีนี้เรามาดูในส่วนของพนักงานต่อให้คุณทํามากทําน้อยคุณก็ยังมีรายได้เท่าเดิมครับ คุณทิมเฟอริสเขาได้ระบุว่านี่คือโรคของการหลอกตัวเองหรือโรคที่จะทําให้เราตั้งเป้าหมายเลื่อนลอยครับถ้าฉันมีเงิน1ล้านฉันจะเลิกทํางานพอไปถึงเป้าหมายก็จะขยับไปเป็น2ล้าน4ล้าน8ล้านจนถึง10ล้านในที่สุดเพื่อให้คุณมีความคิดที่จะหลุดพ้นชีวิตแบบนั้นคุณต้องนิยามให้ชัดเจนว่า ชีวิตในความฝันของคุณมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนกันแน่เขาไม่ได้บอกว่าคุณต้องมีเงิน10ล้านหรือร0อยล้านคุณไม่จําเป็นต้องรวยก็ได้ครับแต่คุณต้องกําหนดให้ได้ว่าในชีวิตนี้คุณจะใช้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนแล้วลองหาทางสร้างรายได้โดยอยู่บนไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองต้องการผมอาจจะให้ความคิดเห็นว่าในตอนแรกคุณผู้ฟังอาจจะยังคิดไม่ออกว่าแล้วเราจะเริ่มทํำยังไงตอนนี้เราก็เป็นพนักงานธรรมดาเราจะ ไปสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องทํางานได้อย่างไรในตอนแรกผมก็ยังไม่เข้าใจว่าผมจะทําได้อย่างไรครับแต่พอผมลองเริ่มได้ลงมือทําจริงๆผมเห็นภาพอะไรหลายอย่างมากขึ้นแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความรู้ครับรายได้ที่คุณจะได้ในแต่และช่วงเวลาผมมั่นใจว่ามันขึ้นอยู่กับความรู้ครับถ้าเรามีความรู้เราจะสามารถเห็นโอกาสและพอเราเห็นโอกาสเรามันจะทําให้เรากล้าลงมือทําเพราะว่าเรามีความรู้ในเรื่องนั้นครับเรามาถึงในส่วนที่2ของหนังสือเล่มนี้ครับกาเนิด ในหัวข้อนี้ที่ผมได้นำมาค่อนข้างน่าสนใจครับคือการใช้เวลาอย่างชาญฉลาดเขาบอกว่ายิ่งเราให้เวลาตัวเองทำงานมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องใช้เวลาทำงานให้เสร็จนานขึ้นมากเท่านั้นดังนั้นจงใช้เวลาอย่างฉลาดกับกำหนดเวลาและวางแผนล่วงหน้าเพื่อแบ่งพาร์ติชันและให้คุณค่ากับเวลาของคุณอย่างเหมาะสมและประสิทธิผลของคุณเองจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับที่จะต้องระมัดระวังก่อนที่จะ ก้ากระโดดหลายครั้งก่อนผมจะเริ่มลงมือทําอะไรผมมีความกลัวครับผมมีความไม่รู้อยู่ในนั้นความกลัวเกิดจากความที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่คนจํานวนมากเกินไปที่กลัวครับกลัวโดยที่ไม่เคยได้ลองสัมผัสอย่างผมเองก็กลัวที่จะลงมือทําแต่ผมก็ยังหาความรู้แล้วก็ไปเริ่มลงมือทํมามันทาให้ความกลัวลดลงครับ คุณทิฟอริสเขาบอกว่ามีคนจํานวนมากเกินไปแล้วครับที่ไม่เคยได้สัมผัสกับสิ่งที่ต้องการในชีวิตและใช้เวลาหลายปีไปกับงานที่พวกเขาเกลียดชังคุณทิมฟอริสเขาบอกว่ามันดีกว่าเสมอครับที่คุณจะเรียนรู้การรับความเสี่ยงและพยายามเพื่ออิสรภาพและความสําเร็จมากกว่าที่จะยอมรับความธรรมดาและความเบื่อหน่ายทิมฟอริสได้กล่าวไว้อย่างนี้ครับ ผมเคยได้ยินเรื่องราวของค failed, ุณไอเฟลโดยเมซินสตอรี่เขาบอกว่ายิ่งงานที่คุณทําใช้ความคิดมากกว่าการใช้แรงมากเท่าไหร่รายได้มันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับงานที่ใช้แรงเยอะงานที่อาจจะรู้สึกเหนื่อยอาจจะเป็นการงานที่คนอื่นใครๆก็ทําได้เป็นงานที่ใช้แรงรายได้มันจะค่อนข้างต่ําเตี้ยเลี่ยดินครับแต่ถ้าเป็นงานที่ใช้ความคิดคุณฟังลองคิดดูว่าดีไซเนอร์เขาอาจจะไม่ได้ใช้ร่างกายอะไรหนักขนาดนั้นแต่เขาใช้ความคิดหนักมากๆสถาปัตน วิศวกรที่เขาใช้ความคิดในการทํางานคนเหล่านี้รายได้เขาจะสูงมากเพราะความคิดเป็นสิ่งที่ Copy กันไม่ได้ครับมันเป็นลิขสิทธิ์อยู่ในตัวของมันเองคุณทิมฟอร์ดิสเขาได้นํากฎของพาเลตโตมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ครับเป็นเรื่องของตัวเลข80-20ประมาณที่ว่าเรื่องส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ส่วนใหญ่80%ในชีวิตล้วนเกิดจาก20%ที่เป็นการกระทําในชีวิตครับทุกๆอย่างมักจะซ่อนอยู่ในรูปแบบกฎ80-20ครับเช่น ยอดขายกว่า80%มาจากสินค้าในร้านเพียง20%ของสินค้าทั้งหมดหาให้เจอว่าอะไรคือ20%ของสิ่งที่ทำกำไรให้คุณหรือแม้แต่20%ที่ทำให้คุณเสียเวลาไปกับการทำงานคุณจะต้องหาให้เจอไอ20้20%นั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่คุณควรจะทำครับซึ่งกฎของพายกินสันเขาได้กล่าวไว้ว่า งานที่มีความซับซ้อน80%ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาจากการทำงาน20%หรือก็คือการทำน้อยให้ได้มากเริ่มจากโฟกัสในงานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าอาจจะเป็นการที่เราเอาเวลาไปโฟกัสกับลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับเราเยอะๆเปลูกค้ารายใหญ่มากกว่าการไปสนใจลูกค้ารายยิบย่อยที่มีความต้องการจุกจิกไม่จบไม่สิน้นหรือการทํางานที่มีรายได้เป็นกอบเป็นกำม,มากกว่าการมีรายได้ที่ยิบย่อยนี่คือสิ่งที่คุณ Tim f อ r r i s s ได้เปรียบเลยไว้ครับ โดยหากคุณผู้ฟังอยากทํางานให้ดีขึ้นเขามีหลักการ2ข้อให้ดังนี้ครับหลักการที่ 1. ใช้กฎ80-20ทํางาน20%ที่ส่งผลต่อง,งาน80%ของทั้งหมดก่อนและหลักการที่ 2. ครับลดเวลาการทํางานให้น้อยลงอาจจะเป็นการกําหนดส่งงาน3วันเราต้องกําหนดให้ทํางานที่สําคัญจริงๆเสร็จใน2วันส่วนที่เหลือคือการเก็บรายละเอียดครับหากในเรื่องของงานที่สําคัญแล้ว ถ้าคุณผู้ฟังมีงานที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องเริ่มสร้างมันขึ้นมาคือตารางการทํางานครับคุณควรมีจ o อบมี TO DO list ของงานที่สําคัญสาบถึง5ข้อและกําหนดให้ทํางานเสร็จก่อนกำหนด to-do list อาจจะไม่ต้องเขียนอะไรลงไปเยอะแยะเพราะว่าผมมั่นใจว่าสิ่งที่มันสําคัญกับคุณผู้ฟังจริงๆมันไม่ได้มีเยอะครับต่อให้เราคิดว่าทุกอย่างมันจะดูสําคัญไปหมดถ้าเราเขียนทุกอย่างที่เราคิดว่ามันสําคัญ สุดท้ายมันจะไม่มีเรื่องอะไรที่สําคัญครับเพราะมันดูสําคัญเท่าๆกันหมดจงเลือกสิ่งที่คิดว่ามันสําคัญต่อชีวิตจริงๆเลือก20%นั้นที่สําคัญต่อคุณผู้ฟังจริงๆในที่นี้ผมขอพูดเรื่องการใช้เวลาให้เกิดคุณค่าสูงสุดครับคุณทิมฟอริสได้บอกไว้ว่าสิ่งที่ทําให้คุณเสียเวลาไปกับมันมากที่สุดมักจะเป็นเรื่องของงานครับโดยจะมีงาน3ประเภทที่ทําให้เราเสียเวลามากกว่างานปกติโดยประเภทที่1ครับเป็นงานเสียเวลา เป็นงานที่เราไม่จําเป็นต้องทําก็ได้ไม่ได้มีผลกระทบต่อองค์กรเราควรเลือกที่จะทําให้น้อยลงที่สุดงานประเภทที่2ครับงานกินเวลางานที่ต้องทําซ้ําๆและทําให้เสร็จงานเหล่านี้ควรแก้ปัญหาโดยการทํางานให้เสร็จแบบยกชุดทําให้เสร็จทีเดียวครับและไม่ควรวอกแวกไปทํางานอื่นและงานประเภทที่3ครับความล้มเหลวในการมอบอํานาจ เขาบอกว่าควรตั้งกฎที่สามารถทําได้ลูกจ้างตัดสินใจได้ด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องถามผู้บริหารในฐานะที่คุณเป็นผู้ประกอบการเช่นคุณผู้ฟังหากเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารก็ลองให้พนักงานตัดสินใจในเรื่องที่อาจจะสร้างความเสียหายได้ต่ํากว่าจํานวนเงินที่คุณกําหนดไว้และถ้าหากพนักงานคนนั้นสามารถตัดสินใจได้เองมันจะเกิดความ trust เกิดความเชื่อใจในองค์กรกันเกิดขึ้นครับ ผมมีโอกาสได้ไปอ่านเจอบทความของคุณวิสตาร์ดโยเวครับคุณวิเขียนเกี่ยวกับหนังสือเรื่องนี้ได้น่าสนใจเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างมาให้เพราะมันทําให้ผมได้คิดถึงความฝันตัวเองว่าสิ่งที่ผมฝันเป็นฝันแท้หรือฝันเทียมเขาบอกว่าในช่วงชีวิตของการทํางานประจําและคุณมีความฝันที่จะไปใช้ชีวิตตอนอายุ60มันเหมือนกับว่าคุณทํางานเพื่อสะสมเค้กแล้วพอจะกินเค้กก้อนนั้นกลับกลายเป็นว่าเค้กมันหมดอายุไปเสียแล้ว ที่สะสมมากลายเป็นว่าศูนย์เปล่าครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆกับใครหลายคนที่มารู้ตัวตอนที่กเกษียณไปแล้วว่าความฝันที่ฝันไว้ตั้งนานจริงๆแล้วไม่อยากจะทําบางคนฝันที่จะไปเที่ยวรอบโลกแต่พอมีโอกาสได้ไปจริงๆรู้สึกเราไปเที่ยวแค่ที่เดียวก็พอแล้วเราไม่อยากที่จะไปเที่ยวรอบโลกมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกันจริงๆนะครับบางคนอาจจะคิดว่าถ้าฉันมีเงิน5ล้านฉันจะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดซึ่งจริงๆแล้ว คุณอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินถึง5ล้านก็ได้คุณก็สามารถไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดได้แล้วมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกให้ตัวเองมีความฝันเข้าไว้ซึ่งความฝันเหล่านั้นบางทีคุณอาจจะทําได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่คุณอาจจะหาข้ออ้างบางอย่างเพื่อที่จะไม่ลงมือทําเพื่อที่จะไม่ต้องไปเสี่ยงจริงๆซึ่งคุณทีมเฟอร์ริสเขาระบุว่านี่คือโรคหลอกตัวเองครับหรือโรคที่จะทําให้เราตั้งเป้าหมายเลื่อนลอยอย่างที่ผมได้บอกไปเลย และอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้จะทาให้คณผู้ฟังประหยัดเวลาและทําให้จิตใต้สํานึกของคุณไม่ต้องไปเจอเรื่องที่ไม่ส่งผลดีต่อชีวิตนั่นคือการสร้างนิสัยเลือกบริโภคข้อมูลที่จําเป็นเท่านั้นยิ่งในทุกวันนี้มีสื่อมีโลกของข่าวสารต่างๆที่เข้ามาประโคมหน้าเราข่าวบางเรื่องอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเราแต่มันสามารถดึงดูดความสนใจกับเราได้เพราะข่าวสารทุกว,วันนี้เขาก็จะมีเรื่องของธุรกิจมีเรื่องของการตลาดที่จะสามารถดึงดูดเวลาของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ ดังนั้นแล้วหากข่าวได้ก็ตามถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านหัวข้อข่าวหากข่าวนั้นไม่ได้มีผลกับชีวิตคุณควรเลือกมองข้ามไปเน้นข้อมูลที่เอามาใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลในการควบคู่กับการตัดสินใจเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตตัวเองอันนี้เป็นข่าวสารที่ควรรับมากที่สุดครับเรามาถึงกันที่หัวข้อที่3ครับลื่นไหล เขาบอกว่าการจ้างงานภายนอกหรือเอาซอร์สสำหรับเจ้าของธุรกิจโดยการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณให้ได้มากที่สุดและให้บริษัทของคุณสามารถทำงานได้โดยใช้ระบบอัตโนมัติซึ่งกฎการจ้างงานภายนอกหลักๆคือการมอบหมายงานให้คนภายนอกทำจะต้องเป็นงานที่เปลืองเวลาและมีความชัดเจนในเนื้องานอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่คุณทีมเฟอร์ริสเขามาจะเน้นย้ำเสมอก็คืออย่าแบกงานเอาไว้คนเดียวครับ แต่เน้นสร้างระบบและกระจายงานให้คนอื่นทำแทนคุณบางส่วนงานไหนที่มันเบืองเวลาและมันอาจจะไม่ต้องใช้ความสามารถใช้ความคิดมากลองให้คนอื่นทำดูส่วนไหนของงานที่คุณชอบส่วนไหนที่คุณรักคุณหลงไหลลองเก็บเอาไวท้ทำเองเพื่อที่จะเติมเต็มให้ชีวิตและงานส่วนไหนที่คุณไม่ชอบไม่ถนัดไม่เก่งเป็นงานที่เสียเวลายอมตัดใจจ้างคนอื่นให้มาทำงานแทนคุณจะดีกว่าแน่นอนครับการหาคนมาทำงานให้คุณ ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเจอคนที่ทำงานดีและรับผิดชอบงานของคุณได้อย่างยอดเยี่ยมในที่สุดคุณก็จะประหยัดเวลาในชีวิตได้อย่างมหาศาลลองมองย้อนกลับมาในชีวิตจริงของเราเกือบทุกคนในแต่ละวันเราอาจจะโมวเสียเวลากับเรื่องไร้สาระในแต่ละวันทั้งที่เรื่องเหล่านั้นสามารถข้ามไปได้ครับและจากงานวิจัยพบว่าการถูกขัดจังหวะในการใช้ความคิดหนึ่งครั้ง ต้องใช้เวลาเราๆ23-45นาทีถึงจะทําให้เรากลับมาโฟกัสกับสิ่งนั้นได้เต็มที่อีกครั้งยิ่งในยุคสมัยนี้ครับอย่างที่ผมได้บอกการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เข้าสู่สภาวะโฟล์เป็นสิ่งที่ต้องใช้คําว่าท้าทายมากกว่าสมัยก่อนมากหลายคนคงบ่นกับเรื่องแบบนี้ค่อนข้างเยอะเพราะมันมีการแจ้งเตือนมีเรื่องราวบางอย่างที่น่าสนใจคอยดึงดูดเวลาของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะทุกวันนี้ครับเราโดนไลน์กลุ่ม ตามงานแทบจะนาทีต่อนาทีการ work from home กับกลายเป็นว่าคุณใช้เวลาทั้งวันอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าในเรื่องของการทำตามเป้าหมายเพื่อที่จะให้เวลาตัวเองได้ทำในสิ่งที่รักมากขึ้นใจความสำคัญของผลกำไรสูงสุดไม่ใช่การเพิ่มงานเข้าไปแต่เป็นการลดงานที่ไม่จาเป็นออกไปครับ คุณทีฟอริสจึงพยายามย้ำเรื่องกฎ80-20อยู่ตลอดเวลาเลือกตัดสิ่งที่ทำแล้วไม่คุ้มกับเวลาคือการโฟกัสกับสิ่งที่เป็น20%ที่ส่งผลลัพธ์กับชีวิตมากที่สุดครับและเอาเวลาไปใส่ใจกับสิ่งที่มันคุ้มค่าเป็นสิ่งที่มันสำคัญกับชีวิตจริงๆนี่น่าจะเป็นชีวิตในฝันของใครหลายๆคนครับทีนี้แล้วบางคนอาจจะบอกว่าทุกอย่างที่ต้องทำในชีวิตมันดูสำคัญไปหมดเลยจริงๆก็น่าจะมีใครหลายคนกำลังคิดอยู่ว่านี่ก็สำคัญนี่ก็อยากทำ เรื่องนี้ก็อยากจะทาให้เสร็จเป้าหมายนี้ก็อยากจะทําให้เสร็จคุณผู้ฟังอาจจะเห็นว่ามันก็จะมีหลายๆอย่างที่ดูสําคัญไปหมดเลยแต่ลองคัดกรองคัดกรองให้ละเอียดที่สุดครับว่าสิ่งที่คัดกรองมาเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆผมมั่นใจว่าพอทําได้สิ่งสําคัญจริงๆมันจะเหลือน้อยครับแล้วเราจะโฟกัสกับสิ่งสําคัญได้มากเท่านั้นถ้าคุณผู้ฟังยังจําได้หลายครั้งที่ผมพูดด้วยว่าถ้าคุณมีเรื่องสําคัญในชีวิตเยอะมากจนเกินไปเรื่องทั้งหมดนั้น จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญทันทีผมว่าคุณผู้ฟังน่าจะยังจําได้เพราะทุกอย่างมันดูสําคัญเท่าไหหมดการจัดลําดับความสําคัญในสิ่งที่คุณต้องทําจึงไม่ใช่เรื่องของการทําให้มากขึ้นแต่เป็นการวางแผนกับสิ่งเหล่านั้นให้มากขึ้นและเลือกแต่สิ่งที่สําคัญกับคุณจริงๆเท่านั้นหากพูดในเรื่องของการ productive อย่างที่ผมบอกครับความ productive ไม่ใช่เรื่องของการทําให้มากขึ้นแต่เป็นเรื่องของการทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณอาจจะต้องมาจัดลําดับความสําคัญแล้วครับว่า อะไรคือ 1, 2, 3ไปถึง10แต่ถ้าหากคุณผู้ฟังยังยืนยันเนี่ว่าทุกอย่างก็ดูสําคัญหมดแหละงั้นแสดงว่าคุณมีปัญหาในการจัดลาดับความสําคัญของเวลาแล้วครับนี่คือสิ่งที่คุณทีมเฟอร์ริสบอกครับจริงๆแล้วผมก็บอกด้วยนะครับผมเรามาถึงบทที่4บทสุดท้ายของหนังสือเล่มน,นี้ครับคือการงางโซ่ตวน ผมจะพูดถึงความฝันของใครหลายๆคนที่อาจจะได้คิดไว้อาจจะเป็นการตั้งใจทํางานสักสิบยีปีเพื่อที่จะเก็บเงินก้อนโตและเอามันไปใช้ชีวิตเอาไปใช้กับความฝันซึ่งคุณทิมฟอริสเขาได้บอกอีกว่าจริงๆแล้วความฝันของคุณอาจจะไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นก็ได้มันอาจจะขึ้นอยู่กับว่าคุณเริ่มต้นลงมือทําจริงๆเมื่อไหร่เท่านั้นเองมีคําคมนึงจากคนที่ประสบความสําเร็จเขาบอกไว้ว่าชีวิตที่น่าเศร้าที่สุดคือการใช้เวลาทั้งชีวิตตกปลาที่ตัวเองไม่ต้องการครับ สิ่งที่เป็นใจความหลักของหนังสือเล่มน,นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นงานอะไรลองเลือกงานที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของตัวเองและอย่าแบกงานไว้คนเดียวเน้นสร้างระบบและกระจายงานให้คนอื่นทำแทนคุณส่วนไหนของงานที่คุณชอบคุณรักคุณลงไหลเก็บเอาไวท้ทำเองเพื่อเติมเต็มชีวิตและงานส่วนไหนที่คุณไม่ชอบไม่ถนัดไม่เก่งเป็นงานที่เสียเวลายอมตัดใจจ้างคนอื่นให้มาทำงานแทนคุณดีกว่าครับและในประเทศไทยมีหลายครั้งมีใครหลายๆคนถูกสอนไว้ว่า จะทำอะไรต้องเก่งทุกด้านยิ่งเป็นมนุษย์อนเนกประสงค์ได้เท่าไหร่ยิ่งดียิ่งรอบรู้ในเรื่องมากมายมากเท่าไหร่ยิ่งดีนี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ว่าทําไมตอน,นเด็กเราถึงถูกบังคับให้เรียนหลายวิชามากๆคณิตวิทยาอังกฤษไทยสังคมฟิสิกส์เคมีชีวะมันค่อนข้างเยอะครับแน่นอนคนหนึ่งคนไม่สามารถรับได้เยอะขนาดนั้นแล้วพอจบมาปัญหาที่ตามมาก็คือแล้วสรุปเราเก่งอะไรวะเนี่ยสรุปแล้วเราชอบอะไรกันแน่นี่เป็นปัญหาของเด็กหลายคนที่จบมาแล้วค้นหาตัวเองไม่เจอครับ แต่ความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราทุกคนย่อมมีจุดแข็งและจุดอ่อนถ้าอยากมีชีวิตไปได้ไกลกว่าคนอื่นอย่ามวเสียเวลาพัฒนาจุดอ่อนครับแต่ให้ใช้จุดแข็งของตัวเองสร้างคุณค่าให้ตัวเองแทนที่คุณจะทํางานอย่างหนักเพื่อเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณคุณผู้ฟังสามารถเกษียณขนาดย่อมได้เริ่มตั้งแต่การพิจารณาเงินสดที่มีระบุความกลัวที่จะเกิดขึ้นหลังออกไปใช้ชีวิต1ปีครับ เลือกที่ที่คุณอยากจะอยู่เลือกที่ที่คุณอยากจะเกษียณจากนั้นทําการวางแผนและสร้างธุรกิจของคุณให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติวางระบบขึ้นมาเอง หรือบางทีการออกจากงานไปใช้ชีวิตสักหนึ่งปีจากนั้นกลับมาทํางานต่อไม่ต้องกลัวว่าคุณจะตอบคําถามกับที่ทํางานใหม่ไม่ได้หากคุณวางแผนมาดีหยุดจากงานเพื่อไปหาประสบการณ์ใหม่ๆและสามารถบอกถึงการนํามาประยุกต์ใช้กับการทํางานในที่ใหม่ได้คุณก็จะยังมีโอกาสที่จะกลับเข้าไปทํางานในสายงานได้ดีกว่าการออกไปเฉยๆแบบไม่มีแบบแผนครับ สำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจอยากเปลี่ยนงานอยากใช้ชีวิตใหม่แต่ก็ยังมีความเสี่ยงกลัวว่ามันจะไม่เวิร์กแล้วแผนจะพังคุณทีมฟอริเรสเขาแนะนําให้ทําแผนการเอาไว้ให้ลองจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เป็น worst case scenario เป็นเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดครับที่อาจเกิดขึ้นกับคุณเมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนเขียนมันออกมาบนกระดาษจากนั้นก็เขียนหนทางแก้เอาไว้ด้วยวิธีนี้จะทําให้คุณผู้ฟังเข้าใจถึงความกลัวที่เกิดขึ้นแล้วจะรู้ว่า บางทีความกลัวเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองเพราะทุกปัญหาก็จะมีทางออกแล้วเราจะได้พบว่าทุกอย่างมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเหมือนกับว่าเราเตรียมใจไว้แล้วที่เหลืออะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดไป ก่อนที่เราจะจบหนังสือเล่มนี้ผมขอพูดถึงชาวดิจิตอลโนแมดซึ่งเป็นเปรียบเสมือนเศรษฐีสมัยใหม่ครับเขายกย่องให้หนังสือเล่มนี้เป็นคัมภีร์ของพวกเขาหัวใจหลักของดิจิตอลโนแมดคืออินดเพนเดนต์โลเคชั่นชอปและบิสเนสสิ่งเหล่านี้เขาจะต้องกําหนดขึ้นมาได้ความอิสระสถานที่งานธุรกิจสิ่งเหล่านี้เขาต้องเป็นคนเลือกเองแล้วหนังสือเล่มนี้ที่บอกวิธีการทั้งหมดทุกอย่างว่าจะสร้างชีวิตนั้นได้อย่างไรและนี่คือคําตอบที่เราเจอครับ ในหนังสือเล่มนี้ทําให้เราเห็นภาพรวมของชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกให้เป็นแบบไหนซึ่งคุณทีมเขาก็เสนอทั้งสองแง่มุมก็คือทํางานหนักแล้วรอกรเกษียณค่อยไปใช้ชีวิตเมื่อวันนั้นมาถึงจริงก็ไม่รู้ว่าทุกอย่างจะเป็นแบบที่คิดหรือไม่หรือจะสร้างธุรกิจซะตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ออกเดินทางไปด้วยใช้ชีวิตไปด้วยดูสนุกกว่าแบบแรกเยอะมากๆเลยในตอนนี้ผมอาจจะยังทํางานเป็นพนักงานอยู่แล้วก็ยังสร้างธุรกิจไปด้วย คุณผู้ฟังจะเห็นว่าในตอนนี้ผมกําลังเริ่มลงมือสร้างสิ่งที่เป็นธุรกิจของตัวเองในตอนนี้ผมก็อายุ23นะครับผมมีความฝันว่าอายุ25ผมจะไปใช้ชีวิตอิสระผมจะต้องมีงานที่ผมทําแล้วมันสร้างคุณค่าเป็นงานที่ผมรักเป็นงานที่ผมสามารถทําที่ไหนก็ได้เลือกที่จะทําตอนไหนก็ได้เป็นสิ่งที่ผมควบคุมได้ผมกําลังทําให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นครับมันเป็นความฝันของผมหากคุณผู้ฟังอยากทํา ผมขอเป็นหนึ่งกำลังใจที่ให้คุณผู้ฟังประสบความสำเร็จครับยิ่งทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นเยอะการใช้ชีวิตแบบเวิร์กเคชั่นใช้ชีวิตที่สามารถกำหนดบุสเนตกำหนดอินดิพีเดนซ์กำหนดจ o อบได้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากขึ้นและที่สำคัญคุณทีมเขาก็ยังเขียนรถแมพว่าจะเดินไปบนเส้นทางนี้ได้อย่างไรและต้องทำอย่างไรบ้างมันจะช่วยให้เราคิดงานคิดแผนการของตัวเองได้เป็นระบบมากขึ้นครับอย่าใช้ชีวิตจนเอาแต่รอวันกเกษียณแล้วจึงเริ่มใช้ชีวิต เพราะสิ่งสำคัญที่สุดของคนเราคือเวลาครับเวลานั้นไม่ว่าเงินมีมากเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้แต่สิ่งที่น่าเสียดายที่เรามักจะเป็นคุณค่าของเวลาก็ต่อเมื่อเราไม่มีเวลาแล้วจงใช้ชีวิตอย่างที่คุณอยากที่จะใช้ทําในสิ่งที่คุณอยากทําเก็บประสบการณ์ใหม่ๆให้ชีวิตอยู่เสมออย่าลืมจัดลําดับความสําคัญและจงจําให้ขึ้นใจว่าอย่าทํางานเพียงเพื่อให้รู้สึกว่ามีงานทําแต่จงทํางานเพราะงานนั้นก่อให้เกิดผลงาน อันล้ำค่าให้กับชีวิตของคุณนี่ก็เป็นสรุปหนังสือ The Four Hour Workweek ที่ผมมาสรุปให้คุณผู้ฟังนะครับเป็นหนังสือที่จุดประกายความคิดให้แรงบันดาลใจได้อย่างมหาศา,ศาลมากๆ หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือเปลี่ยนชีวิตผมครับและเปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆคนและหากคุณผู้ฟังได้นําไอเดียของหนังสือเล่มนี้ไปต่อยอดผมขอให้คุณผู้ฟังประสบความสําเร็จครับเพราะสิ่งที่คุณกําลังทําเป็นสิ่งที่คุณเลือกที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนเป็นสิ่งที่คุณจะตัดสินใจสร้างรูปแบบชีวิตของตัวเองไม่ใช่การใช้ชีวิตไปกับการตัดสินใจของคนอื่น และถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิซดนี้คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library ครับผมมั่นใจว่าหากคุณผู้ฟังติดตามช่องนี้ในหนึ่งสัปดาห์คุณผู้ฟังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทัศนคติที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอนเพราะเนื้อหาที่ผมได้คัดกรองมาทําเป็นพอดแคสต์คุณผู้ฟังเป็นเนื้อหาที่ผมคัดกรองมาอย่างดีเป็นเนื้อหาที่สามารถเอาไปต่อยอดในการพัฒนาตัวเองได้ออย่่างแนนนครับ แล้ว้เรามาเจอกันใน The Library Podcast ในเอพิโซดหน้าวันนี้ผมไลออน The Library ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ